พราะอยากให้แฟนคลับคนรักทาทาทั้งเมืองไทยและต่างประเทศได้อัปเดตผลงานของเธอแบบเกาะติดชนิดนาทีต่อนาทีซูเปอร์สตาร์สาวอมิตาทาทยังจึงควักกระเป๋านับล้านบาทเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ tatayang.com ให้ดูอินเทรนด์และก็ทันสมัยมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของแฟนคลับส่วนงานเพลงอัลบั้มใหม่ที่หลายคนตั้งตารอคอยนั้นเจ้าตัวก็รีบออกตัวว่ายังไม่ได้เริ่มต้นกับการทำเพลงชุดใหม่เลยล่ะค่ะตอนนี้สำหรับผลงานเพลงชุดใหม่นะคะก็คงจะต้องรอไปก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอัลบั้มชุดนี้นะคะ Ready for Love ยังโปรโมทอยู่ในต่างประเทศอยู่เลย ตอนนี้จริงๆเพิ่งเปิดตัวในบางประเทศด้วยซ้ำไปคอนเสิร์ตในไทยล่ะคะเมื่อไหร่คอนเสิร์ตในไทยเมื่อไหร่นะกะไว้ว่าสิงหาคมนี้กะไว้ว่าสิงหาคมนี้จะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่นะคะก็ตอนนี้กำลังวางแผนกันอยู่แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตหนึ่งกับศิลปินพิเศษไม่บอกแล้วกันว่าเป็นใครเดี๋ยวตอนนี้กำลังคือคุยกันอยู่แต่แบบแอบบอกไปนิดนึงเนอะจะได้แบบเป็นมีอะไรน่าสนใจนิดนึงคือช่วงกุมภาช่วงวาเลนไทน์ใช่ใช่เป็นแบบว่าใครที่แบบศิลปินไทยเป็นศิลปินไทยที่ทาว่าน่าจะไปโด่งดังในอินเตอร์ได้ว่าแต่อยากให้เป็นเลดี้กาก้าเมืองไทยแบบไม่มีอยากเป็นมากค่ะไม่มีคนแบบเป็นแรงเท่าตาทาเลยค่ะมีโอกาสโอ้โหถ้าทาแรงเท่าเลดี้กาก้าคงแบบน่ากลัวครับขอเป็นเลดี้กาก้ากลัวกลัวแต่กากันแล้วกันโอเคไหมช่วงนี้บางคนอาจจะบอกว่าตาทาแผ่วเซ็กซี่ไปอะไรเงี้ยเอาถ้าเซ็กซี่ก็ไม่ไหวแล้วมั้งคะบวมกันขนาดนี้ขอไปฟิตร่างกายแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเซ็กซี่ให้ดูค่ะเดี๋ยวจะแหกแหวกโค้งให้ดูซึ่งตอนนี้สาวทาทาก็กำลังอยู่ในช่วงรีดไขมันส่วนเกินหลังอาการต่อมไทรอยด์กำเริบจนทำให้น้ำหนักตัวพุ่งปรี๊ดแถมยังหมดค่ารักษาอาการป่วยไปเกือบ10ล้านบาทแต่งานนี้สาวทาทาก็สู้ตายเพราะว่าได้หนุ่มหมอหวานใจคอยเป็นกำลังใจให้ทุกวันค่ะ